รามาทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปที่คำศัพท์คำแรกใหม่ครูขอย้อนกลับไปคำแรกใหม่นะคะโอเคตอนนี้เริ่มทำไมคะบันทึก a roof please write a roof please write ตอนนี้ทำไมแล้ว บันทึกลงในสมุดแล้วก็ draw the picture about parts of home ให้วาดภาพเล็กๆลงไปในสมุดของนักเรียนด้วย a roofรูปนะวาดให้นะสื่อให้นักเรียนรู้เลยนะคะว่าอันนี้รูปหลังคาบ้านนะสียังไม่ต้องระบายก็ได้นะคะเพราะว่ายังมีเวลาอีกเยอะรูปบ้านใครไม่มีหลังคามีไหมไม่มีนะรูป Have you finished a roof ตดคำศัพท์ลงไปด้วยแล้วถ้ายังวาดไม่ชัดเจนอีกเขียนความหมายเป็นภาษาไทยลงไปเลย A roof A roof What is it นักเรียนจะตอบว่าไงฮะ It is a roof What is it It is a roof เขียนคำถามหรือยังเขียนแล้ว What is it It is a roofตอบได้นะเดี๋ยวจะย้อนกลับมาให้ตอบตอนนี้ให้จดก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ตอบ Have you finished a roof? Okay Next A doll วาดภาพไปด้วย A doll A dollA doll. A doll. What is it? It is a doll. It is a doll. เดี๋ยวจะให้แต่งประโยคนะให้จดศัพท์ไปก่อนA doll.Have you finished? Yeah. A doll. Next. What is it? What is it? It is a... It is a window. It's a window. It is a window. Window. หมายถึงหน้าต่างIt's a window. หลายคนบอกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วรอเพื่อนได้ลูกครูให้เวลาเพื่อนนิดนึงเพราะเดี๋ยวเพื่อนเราตามไม่ทันนะครับรอเพื่อนที่เขายังตามไม่ทันด้วย What is it? It's a window. ลองฝึกตอบคำถามให้ได้โอเคนะห้องนี้ทำงานไวนะ next what is it what is it it is a gate ประตูรั้วประตูรั้ว it's the gate ภัทรพล have you finished what is it it is a gate what is it it is a gateThank you.
บางคนจดนะแต่ไม่วาดภาพไม่เขียนคำศัพท์เลยคุยอย่างเดียว next again what is it it is a gate next what is it what is it it is a fence it is a fence what is itIt is a fence. นั่นเรียนจดคำคำว่า a fence หมายถึงรั้วบ้าน a fence รั้วบ้าน a fence โอเค a fence what is it it is aFans by what is it? It is a stair, bandai. It is a stair, S-T-A-I-R, stair. ถ้าบันไดหลายขั้นเติมเลยคะ S แต่ในนี้คุณครูใช้คำถามว่า what is it นะเวลานักเรียนตอบนักเรียนต้องตอบอยู่ในรูปของ singular ก่อนค่ะ it is a stair บันไดบ้านบันไดใช้ไม้มาลายหรือไม้ม้วนคะไม้มาลายบันไดa stair what is itIt is a stair. จำจับให้ได้นะเดี๋ยวจะให้ปิดสมุดเดี๋ยวจะให้ตอบคำถามด้วย yeah. ตอบไม่ได้ด้วย คนที่มัวคุยอยู่ไม่ตั้งใจแล้วเดี๋ยวตอบไม่ได้โอเค yes next อันนี้ผ่านไปยังa window ป่านนะ what is it what is it it is a wall นะไอติม wall ป่ะ it is a wall ใช่ไอติมไหมไอศกรีมไหมเออนะคงไม่มีใครไปกิน a wall แบบนี้นะเออไอศกรีม wall ใช่ wall ตัวนี้ไหมใช่ไหม a wall ฝาบ้านa wall a wallNext. What is it? What is it? It is a balcony. A balcony. หมายถึงระเบียงระอะระบอเอียงอเบียงระเบียงหรือมุกหน้าบ้านระเบียงบ้านก็ได้นะระเบียงB A L C O N Y balcony a balcony เขียนให้ทันนะคะนพดลกริชพยายามบันทึกให้ทัน a balcony วาดลูกกรงให้สวยเลยนะมองแล้วดูออกนะ a balcony หมายถึงระเบียงบ้าน a balconyเห็นครูจะมีรูปให้และนักเรียนต้องหาคำศัพท์เติมเองนะโอเค next
What is it? Garage. A garage. หมายถึงโรงเก็บรถ A garage. โรงเก็บรถอะกะละโรงเก็บรถรอเพื่อนด้วยลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวครูดูเพื่อนคนอื่นยังไม่เสร็จเขาจะได้ทำทันนะคะอะกะระโรงเก็บรถนะทุกคนอ่านได้นะฝึกอ่านเดี๋ยวถามทีละคน Next What is it? What is it? A chimney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 . Please underline ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้เรียบร้อยคนที่ขีดเส้นใต้เรียบร้อยแล้วเงยหน้าขึ้นวันนี้คุณครูให้ไปอย่างช้าๆเพราะนักเรียนจะได้เรียนคำศัพท์ได้ถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวลองตอบคำถามกันนะคะ What is it มันคืออะไรมันคืออะไรนะคะเขียนคำถามไว้10เขียนเลขตัวเลขข้อไว้10ข้อข้อไว้10ข้อคำถามใช่ไหมคะแล้วเขียนข้อไว้10ข้อโอเค Have you finished เห็นครูจะย้อนกลับไปใหม่คำแรกเลยแล้วเราให้ตอบคำถามลงในสมุดนะคะ What is it คำถามนี้แปลว่าอะไรมันคืออะไรนะคำถามนี้ง่ายๆเลยนะคะจะย้อนกลับไปที่สไลด์แรกเลยเดี๋ยวนะครูขอย้อนกลับไปที่สไลด์Number one, please answer the question. What is it? ตอบปากเปล่าก่อนค่ะ What is it? It is a roof. It is a roof. Please write. เขียนเลย Number one.
คุณครูให้คำศัพท์มานักเรียนตอบลงในสมุดเลย What is it เวลาตอบตอบให้เต็มประโยคตัวอย่างที่บนไว้บอร์ดของครูนะคะเขียนคำถามแล้วใช่ไหมคะ What is it มันคืออะไรนะพี่ขอดูนิดนึงค่ะคำถามนี้ What is it นะมันคืออะไรตอบลงในสมุดนะ Write the sentence It is aอะไรคะ It is a roof มันคือหลังคา It is a roof ตอบเป็นประโยคเลยนะ Write the sentence เขียนเป็นประโยคเลย What is it มันคืออะไรเพราะนั้นนักเรียนเขียนคำตอบไปเลย It is a roof เขียนทั้งประโยคเลยNumber 2ประโยคคำถามเขียนแค่ประโยคเดียว Number 2 What is it Number 2 What is it ตอบอะไรคะ It is a doll Write the sentence ItIt is a doll. อย่าลืม full stop. Write full stop when you finish. เมื่อจบประโยคต้องทำไมด้วยเขียนเป็นประโยคแล้วจุด full stop ด้วย What is it? It is a doll. มันคือประตู1ประตูเขาเรียกอะไรลักษณะนามมันคือประตู1อัน1บาน โอเคตอบได้ยัง Number next พออะไรแล้ว Window What is it ตอบพร้อมกัน Window It is a window A window It's a window Make a sentence Write the sentence แต่งประโยคเลยอย่าลืม full stop This is a window ที่จริงครูมีใบงานนะแต่ว่านะให้ไปวาดไประบายสีเป็นการบ้านแล้วกันเพราะว่าต้องใช้เวลาเยอะ This is a window Next What is it? It is a gateWrite the sentence. It is a gate. It is a gate. บางคนเขียนประโยคไว้ก่อนเลยไว้เติมคำศัพท์เก่งมากต่อไปไม่เร็วนะ Look at the picture. What is it? It is a fence.It is a fence หมายถึงรั้วรั้วบ้านมันคือรั้วบ้าน It is a fence What is it? It is a fence ไป Next What is it? ถามว่าไงคะIt is a stair. เขียนเป็นประโยคเลย It is a stair. Next. อันนี้ผ่านไปเลยนะอันนี้ผ่านไปเลยNext, what is it? It is a wall. บอกแล้วใครจะรับประทานมั่ง It is a wall. แล้วต้องไปท่องจับให้ได้พรุ่งนี้นะจะมาทวนอีกทีหนึ่งนะคะ It is a wall. It is a wall.
next what is it oh เสร็จแล้วเห็นไหม it is a balcony it is a balcony แม้แต่ประโยคง่ายๆ it is a balcony มันคือระเบียงบ้าน it is a balcony เพื่อนบอกเสร็จแล้วนะเก่งมากไปอ่านไหม What is it? A garage. Garage. It is a garage. เสร็จแล้วต้องอ่านได้ลูก What is it? It is a garage. A garage. ต่อไปสุดท้ายตัวเนี้ยสุดท้ายแน่ๆ Hello. โอ้เห็นไหมเก่งมาก What is it? ตอบChimney chimney นะ is a chimney เขียนเป็นประโยคเลยนะคะตอนนี้การบ้านของคุณครูทำอะไรเอ่ย write the past of home write the past of home ต้นทางครูจะให้รูปไปนะไปอะไรคะเขียนส่วนประกอบของบ้านแอนคาร์ให้วาดภาพเป็นการบ้านนะคะวาดนะส่วนปลายทางที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะวาดภาพที่มีส่วนประกอบของบ้านต่อไปนี้นะของต้นทางนั้นครูก็จะมีรูปให้ให้นักเรียนไปวาดแล้วก็เขียนลูกศรชี้ส่วนประกอบของบ้านที่เราเรียนไปพร้อมทั้งเขียนคำศัพท์นะเขียนคำศัพท์ที่นักเรียนเรียนไปนะเขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เสร็จไหมคะว่าเราเรียนอะไรบ้างนะเอามาคืนครูด้วยนะเอามาส่งคุณครูด้วยอย่าลืมเขียนคำศัพท์วาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะเป็นการบ้านแล้วงานเก่า Family Tree ขอให้รวบรวมส่งครูด้วย Do you have question ใครมีคำถามที่จะถามครูบ้างวันนี้ไม่มีโอเค See you again next time. Bye.